สวัสดีนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับเป็น 6610S นะครับเสื้อลายนานๆได้เห็นแปลกๆใหม่ๆสักตัวหนึ่งส่วนตัวนี้เป็น 6,000 นะครับตัวหน้านี่ตัวนี้ 610S นะครับไถไล่ละ200นะครับไถแปรพร้อมหวานแล้วก็ถ้าไถด่านี่220งานชั่วโมง600นะครับนี่ 6,600 นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรถบรรทุกข้าวแล้วก็คาดนะครับเป็นอิซากิรุ่นอมตะไม่รู้ว่ารุ่นไหนรุ่นไหนนะครับที่เขามีใบด้านหน้าไว้ก็ไว้เก็บตามมุมตามคณานะครับที่ลอยเขาแหวกน้ําไว้แล้วก็หรือว่าลอยรถเกี่ยวลอยรถไถข้ามนี้นะครับเขาจึงมีใบด้านหน้ามาไว้เตรียมไว้1คันนะครับนี่นะครับ 6610S เดี๋ยวมาทางซ้ายมือทางขวามือเราจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่อิซากิลุงคุณปู่ก็ลายข้าวแล้วก็พร้อมคาดนะครับตามหลังจากที่เขาหว่านส่วนข้างๆนานี่ก็เป็นคูปต้านะครับ5คันกำลังไถแปรพร้อมหว่านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะไปนำเสนอนะครับพื้นที่ตรงนั้นคลิปที่แล้วเราเคยไปถ่ายระดับการปรับพื้นที่นะครับนี่นะครับยนต์โฉมกันใกล้ๆเลยอาจจะมีฝุ่นนะครับฝนไม่ตกอยู่ 2-3 วันแล้วโอ้โหที่นี่เป็นดินทรายนะครับค่อนข้างจะฝุ่นเยอะหน่อยผ่านไม่ใช่ผ่านซีแน่นอนครับเราต้องคอยหลบทิศทางฝุ่นนะครับเดี๋ยวถอยหลังมาชมผ่านหน่อยบริเวณนี้ชุ่มหน่อยครับมีน้ำเป็นผ่านสอนะครับสอท่าตะโกนะครับบริเวณนี้เขาเอาดินมาโปะไว้นะครับมันต่ำนี่นะครับรอยเนี่ยแต่ตรงนี้เป็นผ่านซีแน่นอนนะครับมีเนิร์ดหน่อยมีเนิร์ดหน่อยย้ำใหญ่เลยผ่านครับผ่านเดี๋ยวจะมายุบเข้านี่นะครับเขาเอาดินมาโปะไว้นะครับน่ายุบเลยเนี่ยถ้าฝนตกใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้นะครับดินที่นี่แต่ถ้าเว้นไว้สัก 2-3 วันนี่จะฝุ่นคลุ้งเลยตอนนี้ก็จะประมาณเที่ยงนะครับแม่แดดที่พิจิตรนี่ร้อนสุดครับท่านผู้ชมขอแอบตามร่มนะโอ้โหพอลูกพี่พอเดี๋ยวจะยุบเข้านั่นออกแล้วให้ถอยไปไม่ได้ครับลดน้ำหนักเยอะไม่ใช่ตัวเล็กนะครับนี่นะครับยุบเห็นเลยครับผ่านไปจะของเขาไม่ว่าอะไรหรอกจะมีฟรีแล้วมีฟรีหน่อยว่าจะกาบูนี่นะครับดินทรายยุบจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแม่ถ้าบรรยากาศตอนเช้านี่จะสวยมากนะครับ
ก็โอ้โหร้อนจัดอยู่แถวเนินทรายนะครับบ้านเนินทรายไม่รู้พูดไปยังนะครับเดี๋ยวจะพูดซ้ำซากอีกขออภัยด้วยนะครับฝุ่นพอประมาณครับตัวก็หายแล้วมีย่างไก่นิดหน่อยเนี่ยครับดินทรายจะเป็นอย่างนี้ครับยุบแล้วก็ฟรีอย่างนี้ง่ายเหลือเกินคอนโทรลผ่านได้ดีใจเย็นนั่นแหละครับไปแล้วเนี่ยแหละครับการเอาตัวรอดมาตัวเอสครับตัวเอสต้องถอยครับต้องถอยนั่นแหละครับปลอดภัยที่สุดฟรีนิดหน่อยครับฟรีนิดหน่อยมาสับมุมอีกเที่ยวนะครับโอ้ยผ่านดินอ่อนๆอย่างนี้ครับเด็กๆหน่อยผ่านไปได้ครับมาสับมุมใหม่นะครับเจอก็หายแล้วเป็นยังไงติดผ่านสิคอนโทรลดีๆฝีมือทุกอย่างนี่เด็กๆครับเด็กๆแต่อย่าติดก็ล่ะนั่นแหละครับมีน้ำเลยครับตรงนั้นล่ะยุบแวบสบายสบายถ้าถามว่าระหว่างคงผานซีกับผานสอหรือผานแข้งหลีอะไรต่างๆนี่ดูที่โครงสร้างอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันจะไปโดนลิขสิทธิ์กันลักษณะองศาผานก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะมีการปรับได้อยู่ที่โครงสร้างเท่านั้นนะครับท่านจะสังเกตได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปโดนลิขสิทธิ์กันเข้าเผลอครับอยู่ใต้ฝุ่นเลยครับท่านผู้ชม
เหลืออีกประมาณ 2-3 เที่ยวแล้วก็กบไส้งานประมาณ33ไร่นะครับลุยกันเลยวันนี้พร้อมหวานครบจบวันเดียวนี่ทีมหวานนะครับ2ถังกับอีกประมาณ3โลชายคนหวานเพียง2คนเท่านั้นนะครับ33ไร่ทีมคาดนู่นนะครับตามหลังนู่นส่วนรถไถแปรก็ไถนำหน้าครับนี่เหลือไว้เก็บไว้กบไส้งานหน่อยตัวเอสเป็นอะไรแล้วน่ะจอดแล้วเดินเข้าไปหากันเหลือลำแหลมไว้กบไส้งานนะครับมาดูการกบไส้งานนะครับเดินช้าครับเดินไวเดี๋ยวเป็นล่องสลักคานหน้าหลุดนะครับท่านผู้ชมนิดหน่อยเดี๋ยวลุยต่อเป็นทีมงานของโชคน้องแก้มนะครับมียันแมคโครเลยนะทีมงานนี้ทีมงานโชคน้องแก้มนะครับอยู่แถวเนินทรายตอนนี้ก็รอใส่สลักนิดหน่อยให้เพื่อนช่วยถ่ายหน่อยเหลือไส้งานนะครับแดดออกแล้วครับท่านผู้ชมก็เหลือกบไส้งานนะครับท่านผู้ชมนิดหน่อยส่วนคันนี้ยังใส่สลักแกนฐานหน้ายังไม่เสร็จนะครับก็ไว้เป็นที่นี้นะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามกันสวัสดีครับ